ซึ่งข่าวธรรมิตของมื้อนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีในการส่งเสริมการศึกษาซึ่งโรงเรียนจอมคำแม่นได้ร่วมมือกับบริษัท CLS ลาวจีนที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจำกัดเกี่ยมนำเอาหลักสูตรภาษาจีนเข้าในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนดังกล่าวนับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนฮอดม.ปลายพิธีเซ็นสัญญาความมือดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่8กันยายน2020อยู่ที่โรงเรียนจอมคำระหว่างท่านนางจอมคำไสยสนะพงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนจอมคำและท่านสาวยุเลประธานบริษัท CLS ลาวจีนที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจำกัดมีที่ปรึกษาโรงเรียนจอมคำและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเซ็นสัญญาในครั้งนี้สองฝ่ายจะนำเอาหลักสูตรภาษาจีนเข้าในการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนซึ่งเริ่มแต่อนุบาลจนฮอดชั้นม.ปลายซึ่งฝ่ายโรงเรียนจะเป็นสถานที่การจัดห้องสอนและอุปกรณ์ส่วนบริษัท CLS ลาวจีนที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจำกัดจะสนับสนุนด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนพร้อมทั้งจัดหาอาจารย์สอนภาษาจีนรูปแบบเรียนและอื่นๆสำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนคาดว่าจะเปิดในเดือนตุลาคม2020นี้จุดประสงค์เป็นเพื่ออยากให้อ่ะนะเป็นพื้นฐานให้แกน้องนักเรียนของพวกเขาแหละที่ว่าสามารถเรียนจบแล้วถ้าว่าบ่ได้ไปเรียนต่ออยู่ประเทศจีนหรือว่าประเทศอื่นๆก็สามารถเฮ็ดเวียกนำคนจีนได้คิดว่าเนาะฉะนั้นล่ะโรงเรียนเฮาจึงเห็นได้ความสำคัญจึงว่าได้ตกลงเซ็นสัญญากับเพิ่นหลักสูตรการเรียนการสอนของซั่นของภาษาจีนเนาะแม่นเพิ่นเป็นผู้นำเอาเข้ามาเนาะแล้วพวกเฮาจะเพิ่มเริ่มตั้งแต่อนุบาลเป็น1ชั่วโมงให้แก่ชั้นอนุบาลชั้นอนุบาลหาประถมมัธยมเนาะพวกเราจะเอาเข้าเพิ่มให้เป็นพื้นฐานก่อนในศกนี้และศกหน้าเฮาจึงค่อยผันขยายให้มันเข้มแข็งขึ้นเนาะเฮาก็เกียมและเกียมกันซะมาเป็นประมาณ 50% แล้วเนาะคิดว่าเดือน10จะให้ได้เปิดการเรียนการสอนการร่วมมือในครั้งนี้แม่นเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเข้าในระบบการศึกษาและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนนับแต่ชั้นอนุบาลจนฮอดชั้นมัธยมปลายเพื่อให้นักเรียนสามารถสอบเสียงเอาทุนไปเรียนต่อประเทศจีนและสามารถเฮ็ดเวียกงานกับคนจีนได้และในอนาคตก็จะเปิดเป็นศูนย์บำรุงสอนภาษาลาวจีนเพื่อเป็นศูนย์บำรุงและตัวแทนเสียงเอานักศึกษาไปเรียนต่อประเทศจีน